بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าดีใจพี่น้องรู้ไหมคนเราเนี่ยเวลาจะดีใจเนี่ยดีใจที่มีความสุขคือได้ทำเรื่องที่มันเกี่ยวกับศาสนาอย่างรุ่นนี้เราจงภูมิใจนะเราได้มีโอกาสมานั่งฟังศาสนาของอัลลอฮ์ยังมีอีกหลายคนนะครับที่นอนติดเตียงยังมีอีกหลายคนยังเอากินทางสายยางอยู่และยังมีอีกหลายคนที่เวลาบอกฟังศาสนาแล้วปวดหลังพวกเราโชคดีนะไม่ค่อยปวดหลังคนที่จะเป็นคนรักของอัลลอฮ์เนี่ยต้องมีพฤติกรรมแบบนี้แหละให้เรารู้ว่าชีวิตของเราอ่ะมันไม่เกิน120หรอกครับเดี๋ยวก็ตายแล้วไอ้ก่อนตายสิเวลาไปถึงวันนู้นเนี่ยเราจะมานั่งซาซาอัลลอฮ์ทำไมเราไม่ไปเรียนพี่น้องรู้ไหมคนไม่ฟังศาสนาเนี่ยแล้วก็ไม่ฟังไม่พอไม่พาลูกมาอีกเวลาปัญหาเกิดมันแก้ไม่ได้เราไม่ต้องเรื่องอะไรเลยลองไปเช็คสิพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนหนึ่งท้องได้2เดือนเกิดแท้งต้องอาบน้ำนิฟาสไหมมีรู้กี่คนท้องได้2เดือนแล้วเกิดแท้งต้องอาบน้ำนิฟาสไหมแล้วเวลาถามไม่รู้รู้จักพี่เบิร์ดไหมรู้รู้จักโปเตโต้ไหมรู้รู้จักนบีอาดัมไหมสาวว่าจะเคยได้ยินนบีอาดัมถูกสร้างมาจากอะไรสาวว่าจะดินที่ไหนไม่รู้รอก็ไม่ได้แล้วต่อไปเหลือไม่รู้นบีอาดัมทำไมถึงออกจากสวงสวรรค์ไม่รู้นบีอาดัมถูกสร้างจากอะไรดินที่ไหนไม่รู้นี่แหละปัญหาพี่น้องอย่าลืมนะครับคนไม่เรียนศาสนาเนี่ยจะคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องไอ้ชาวบ้านไม่รู้เรื่องพอยังดีคุยกับมาลาอิกะห์ไม่รู้เรื่องนี่ปัญหาแหละคนเราเนี่ยนะครับไอ้วิญญาณยังไม่ถึงกระเดือกเนี่ยก็ยังลอยนวลกันอยู่ให้มันถึงวันนั้นแหละจะรู้แหละครับหัวข้อวันนี้เขาให้พูดเรื่องใครคือเนื้อคู่ใครคือเนื้อคู่เนี่ยนะครับมันเคยได้ยินไหมบางคนผัวสามอาจารย์ตกลงเนี่ยล็อกกำหนดฉันผัวสี่ใช่ไหมไอ้สี่ไม่พอมีหกยังมีพี่น้องอาจจะยังไม่รู้เพราะเราก็อยู่บ้านเราแต่ผมเนี่ยได้รับข้อมูลและก็ผู้หญิงก็โทรมาอาจารย์หนูเนี่ยผัว6คนแล้วถ้าผัว6คนเนี่ยตายไปหนูจะอยู่กับใครเธอเป็นสามีคนที่1ไอ้เผอิญไอ้เราตายก่อนไอ้ภรรยาเราก็มีผัวอีก6เอาได้3เดือนคนนี้ตายเวลาอีก5เดือนไอ้คนนี้เลิกแต่งใหม่มันมีนะถามว่าภรรยาจะไปอยู่กับสามีคนไหนฉะนั้นเรื่องเนื้อคู่ถ้าเราไม่รู้และก็ไม่เรียนน่าเสียดายคนนะครับที่ไม่เรียนเนี่ยพี่น้องหนึ่งสาเหตุที่หนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้ทางนำประการที่สองก็คือเคยในอดีตนึกว่าฟังศาสนาแล้วมันน่าเบื่อกูต้องนั่งตัวแข็งเก่งแล้วก็หลับกูไม่ไปดีกว่าเว้ยนี่ไงในอดีตมันเป็นแบบนั้นฉะนั้นเรียนศาสนาเนี่ยมันง่ายนั่งปวดท้องขี้ก็ไปปวดท้องเยี่ยวก็ไปหิวก็ออกไปแอบแกล้งบอกว่าไปทำธุระจริงกูหิวก๋วยเตี๋ยวมันก็ทำได้มันอยู่ที่เราอ่ะมันอยู่ที่เราฉะนั้นก่อนที่เราจะเจอเนื้อคู่เรามาดูก่อนว่าเราลูกใครเราลูกหลานใครอันดับแรกเราดูอายะกุรอาน
อัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับอูซบิลมินชัยฏอนรอญิมยาอายูฮันนาสโอ้มนุษย์ชาติเอ๋ยอินนาคอลักนากุมมินซากะเรนวะอุนซาเราสร้างพวกเจ้ามาเนี่ยจากหนึ่งชายหนึ่งหญิงหนึ่งชายหนึ่งหญิงก็คือนบีอาดัมกับฮาวานี่ต้นกำเนิดเราฉะนั้นเวลาถามลูกเต้าเราใครลูกบังหวังนิดาหวังไหนวะเวลาได้หวังไม่พอใส่สร้อยหวังจ้อยไงคราวนี้รู้หมดเลยอ๋อป้อมึงชื่อไอ้หวังจ้อยเด้อไอ้คนตั้งฉายาบาปอีกแล้วนี่ไงไปตั้งฉายาเขาแล้วคนตั้งฉายาภูมิใจโอ้โหคนตั้งตำบลเลยเรียกบังหวังว่าไอ้หวังจ้อยกูนะเว้ยเป็นคนตั้งฉายาบาปยันกิยามัตบาปยันกิยามัตตั้งฉายาเขาอ่ะฉะนั้นให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมและท่านหญิงฮาวามาเป็นอัลลอฮ์สร้างนะอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเนี่ยจากดินเราต้องรู้แล้วต่อไปนี้ไม่ใช่ว่าอันนั้นดินดินที่ไหนอะดินที่ไหนพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเนี่ยกว่าจะได้ดินไปสร้างนบีอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์สั่งญิบรีลญิบรีลเจ้าจงลงไปยังโลกแล้วก็ไปเอาดินบนโลกมาเราจะสร้างอาดัมญิบรีลก็ลงมาเลยเวลาลงมาดินมันบอกไงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ฉันไม่ไปญิบรีลก็ต้องขึ้นไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดินมันไม่มาอัลลอฮ์ส่งมีกาอินมีกาอินเจ้าลงไปบนโลกไปเอาดินมาเพื่อสร้างอาดัมมีกาอินก็ลงมาเวลาลงมาดินมันบอกเหมือนเดิมฉันไม่ไปมีกาอินก็ขึ้นไปอีกไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดินไม่มานี่เห็นไหมอย่างเงี้ยรู้ไหมรู้พี่ตูนวิ่งตั้งแต่ใต้ยันเหนือรู้ได้เงินกี่ล้านรู้แต่นบีอาดัมไม่รู้ทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะเป็นแขกอ่ะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราได้เจอกันที่เราได้เจอแสดงว่าชะตาเราต้องกันอัลลอฮ์สั่งมีกาอินมามีกาอินก็ขึ้นไปอีกบอกอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ส่งมาเลกาท่านที่3ฉะนั้นการที่นบีอาดัมจะเกิดจำนวนขึ้นมาเนี่ยเป็นนบีอาดัมเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะอัลลอฮ์ส่งใครมาฮัจญะห์ตอบถูก100บาทตังโต๊ะครูนะตังบารากัตไม่ใช่ง่ายๆนะตังจากการบรรยายเดฮะมาลิกินมุดชื่ออะไรเอาแค่ย้อนอย่างเสร็จเราไม่ต้องเสียแล้ว100รอดอัลลอฮ์ก็ส่งมลิกินมูดมาเวลาอัลลอฮ์ส่งมลิกินมูดมามลิกินมูดเจ้าจงไปเอาดินมลิกินมูดก็ลงมาดินบอกเหมือนเกยกะว่าเสร็จกูแล้วกูไม่ไปหรอกมลิกินมูดบอกฉันจะมาเอาเจ้าไปสร้างอาดัมดินบอกว่าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ไม่ไปเวลาบอกไม่ไปมลิกินมูดบอกไงมลิกินมูดเคยยอมแพ้ใครอะไปไม่ไปกูไม่สนเอาปีกทั้งสองข้างของมลิกินมูดเนี่ยกวาดดินหมดเลยพวกโลกใบเนี่ยกวาดดินนะฝุ่นนะไม่ใช่ไปแค่ที่น้องจอกนี่ใครเกิดน้องจอกบ้างฮะอันนี้ฝุ่นน้องจอกนี่ฝุ่นน้องจอกมลิกินมูดน่ะเอากวาดฝุ่นดินหมดเลยบนโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ดินนะเอาฝุ่นอย่างเดียวขึ้นไปเลยดินก็ไม่ยอมไปมาลิกินมูดไปไม่ไปกูไม่สนเอาไปขึ้นเพราะฉันรับคำสั่งจากอัลลอฮ์มาจะต้องให้สมความสำเร็จเอาขึ้นไปสร้างอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมด้วยมือของพระองค์เองเวลาสร้างแล้ว40ปีเป็นดิน40ปีเป็นร่างเป็นดินนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็เป่าวิญญาณเข้าร่างของนบีอาดัมเป่าเข้าสะดือหรือเท้าเดจะเป่าเข้าสะดือหรือเท้าเป่าวิญญาณนบีอาดัมฮะเท้าฮัจญะห์อัลลอฮ์เป่าวิญญาณนบีอาดัมสะดือหรือตาแม่ถามกูทำไมวันหลังมึงมาพูดกูไม่มาแล้วพี่น้องเนี่ยเราต้องมีข้อมูลแบบนี้อัลลอฮ์เป่าวิญญาณ
นบีเข้าร่างนบีอาดัมเข้าทางศีรษะนะครับแล้วทำไมอ่ะพวกเราอ่ะลูกหลานอาดัมก็เหมือนนบีอาดัมทุกกระเบียดนิ้วเลยเอาไปดูอัลลอฮ์ปาวิญญาณเข้าร่างนบีอาดัมเวลามาถึงตาถึงตานบีอาดัมมองอะไรรู้ไหมพี่น้องมองผลไม้ในสวรรค์เวลามองผลไม้ในสวรรค์แล้วเวลาวิญญาณมาถึงปากถึงกระเดือกนบีอาดัมหิวดูดิวิญญาณยังไม่ไปทั่วร่างเลยหิววิญญาณมาถึงสะดือเท่านั้นแหละมือมาแล้วสะดือขาไปยังนบีอาดัมตะกายเลยอยากจะกินผลไม้ในสวรรค์ฉะนั้นพวกเราใช่ไหมมีงานเลี้ยงต้องมีมึงให้ทำอะไรดีวะขนาดตายกันยังมึงเอ้ยมาหยัดไม่ต้องดะออนะมึงอยู่ง่วนกับผัดหมี่แกงเผ็ดทอดปลาเค็มตำน้ำพริกมาหยัดนะนุ่นโต๊ะอิหม่ามไปดะออแล้วก็ไอ้วะของคนตายล่ะผัดหมี่กูเองลูกของคนตายคนโตวิ่งนู่นซื้อเนื้อแยกโรงแปะหลิวนุ่นนี่อยู่แบบนี้ถ้าอย่างนี้ชอบแต่เวลาบอกให้ขึ้นไปขอดูอามาเองตายพังเนี่ยไอ้บังมึงเนื้อนู่นไว้เดี๋ยวกูออกมีเองเดี๋ยวนู่นออกวางแผนไปก่อนตาย3วันแล้วเรื่องกินเนี่ยวางแผนเรื่องตายลองหาเรื่องกินน่ะก่อนตายนะพี่น้อง3วันถ้าเหมาะตายจะแกงอะไรดีวะละแกงตรงไหนให้ใครแกงแทนที่จะวางแผนถ้าเหมาะตายเราจะดออต้นไหนกันอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ภาค3แต่ให้รู้ก่อนว่าทำไมพวกเราเนี่ยเอ้าก็ต้องมีเลี้ยงฉลองต้องเลี้ยงฉลองก็เราลูกหลานนบีอาดัมวิญญาณมาแค่สะดือเองตะกายแล้วอ่ะจะไปอัลลอฮ์ลงวาฮีให้นบีมุฮัมมัดได้รู้เลยว่ากรรมพืชของมนุษย์น่ะเป็นยังไงคูลีกอลอินซานุอายูลาพวกเธอฮาฟิซใช่ไหมเจออายะนี้ยังคูลีกอลอินซานุอายูลามนุษย์ถูกสร้างแบบรีบร้อนเวลาจะเอาอะไรจะให้ได้อย่างใจเลยแม่คนนี้แหละป๋าจะไปขอป่าวไม่ขอแล้วมึงฉันเอานะเดี๋ยวรู้นะครับมันจะเอาให้ได้อย่างใจนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่านบีอาดัมหรือมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาอย่างคูลีกอลอินซานุอาจูลาแบบรีบเวลาอยากได้แล้วก็อยากเวลาได้มาแล้วเบื่อไหมอับดุลฮาลิมเบื่อไหมเริ่มเบื่อแล้วเหรอภรรยามาป่ะเนี่ยบริมาใช่ป่ะรอดดูดิพักเดียวเริ่มเบื่อหลังจากนั้นอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมแล้วก็ให้อยู่ในสวงสวรรค์อยู่ในสภาพที่แก้ผ้าไม่ได้นุ่งอะไรเลยแล้วนบีอาดัมเนี่ยก็เคว้งคว้างอยู่คนเดียวเป็นมนุษย์คนเดียวในสวงสวรรค์จะทำยังไงอัลเลาะห์ก็ไปบอกอัลเลาะห์ว่าอยากได้เพื่อนอัลเลาะห์ก็สร้างฮาวาขึ้นมาสร้างฮาวาตอนไหนขณะนบีอาดัมนอนหลับแล้วก็ถอดซี่โครงด้านซ้ายที่บนสุดแล้วก็งอสุดไปสร้างผู้หญิงเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะรู้แหละว่าลักษณะของผู้หญิงเป็นยังไงเราไม่เอาแบบแค่บุคคลนะโดยส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่เอาแต่ใจถ้าใช้ได้แล้วมึงไอ้เขานี่ขึ้นเลยบางซักผ้าบางหุงข้าวบางไปส่งลูกกูหมดเลยกูเป็นทั้งหัวทั้งเมียเลยอันนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาจะเอาแต่ใจโดยเฉพาะโดยส่วนใหญ่นะไอ้แต่บางคนเนี่ยเราไม่พูดบางคนก็ตามใจสามีอร่อยอย่างกระทาสผู้หญิงก็เนอะเวลาดีก็ดีซะเหมือนท่าเลยอ่ะไอ้ผัวได้ใจก็กูไม่สนแหละชายเขาจะกลับบ้านป่าไหนไม่เคยบอกเขาจะอะไรสารพัดอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นนบีถึงบอกว่าใครที่มีภรรยานะถ้าได้แต่งงานกับนางเวลานางอย่าปล่อยนางให้ตามใจนางเพราะนางจะงอเลยอย่าตามใจเพราะนางจะขึ้นหัวแต่ก็อย่าบังคับนางให้เดินให้ตรงเธอต้องอย่างนี้นบีบอกนางจะหักแล้วชีวิตเจ้าไม่มีความสุขฉะนั้นปล่อยบ้าง
ตึงบ้างปล่อยบ้างตึงบ้างอันนี้ครับเรื่องของสุภาพสตรีนะอ้าวคราวนี้เวลาเรารู้ตรงนี้แล้วใครคือเนื้อคู่เราใครจะรู้อ่ะใครคือเนื้อคู่เนื้อคู่บางทียังไม่ทันจะเป็นเนื้อคู่เลยเสียงขบวนแห่มาแล้วแป๊บขึ้นบ้านนิกาเรียบร้อยตกเย็นผู้หญิงหนีไปกับผู้ชายมีไหมอับดุลฮะลีมมีไหมหรือในนี่กันหนีไปแล้วหนีไปแล้วเจ้าเบานั่งร้องเห็นมาใครจะรู้ว่าใครคือเนื้อคู่ไอ้ที่ว่าแน่ๆน่ะทองก็เอาไปแล้วสินสอดก็เอาเรียบร้อยแล้วถามผู้หญิงทำไมถึงหนีเจ้าเบาอ๋อแต่งงานเพื่อรักษาหน้ามะอ้าวแล้วเกิดผู้ชายคนนี้ไม่ได้ชอบเลยทำไมอ่ะโคตรเชยเลยอาจารย์ไหวเหรอพูดอะไรก็บื้อสืบมาแล้วมาบ้านฉันเตะคันน้ำไปหาฉันที่ออฟฟิศขึ้นรถเมไปมันบิดไอ้ที่นั่นแทบขาดฉันไม่เอาหรอกเชยอย่างเงี้ยสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ได้แต่งกับใครรู้ไหมพี่น้องแต่งกับผู้ชายอายุ60ตัวเตี้ยท้องป่องหัวล้านเป็นพ่อม่ายลูกติดเลือกมากความหวังที่แรกผู้ชายในสเปคเพราะผู้หญิงคนนี้จบปริญญาในสเปคต้องจบปริญญาต้องสมาร์ทต้องมีงานทำต้องขับรถพักเดียวทีละข้อละข้อละข้อหายเวลามาเจอกันแต่งงานได้ข่าวว่าแต่งงานกับพ่อม่ายแล้วก็ถามเออทำไมที่สเปคที่วางไว้หายไปไหนอ๋อเราต้องยอมรับว่าถ้าปล่อยคนนี้ไปอีกก็ไม่เหลือแล้วมันเป็นเรือเกลือเที่ยวสุดท้ายแล้วคิดดูอัลลอฮ์ตอบแทนผู้หญิงคนนี้ได้ไงผู้ชายนะอ้วนเตี้ยพุงป่องหัวล้านแล้วก็แก่ด้วยได้ครบเลยตรงกันข้ามที่ตัวเองเลือกหมดเลยนี่ไงเนื้อคู่นี่ฉะนั้นมันไม่มีใครรู้ว่าใครจะได้เนื้อคู่แบบไหนมีอย่างเดียวเวลาเราต้องขอดุอาฉะนั้นวิธีการหาคู่อัลเลาะห์นบีเล่าให้ฟังเลยถามว่าที่นบีเล่าจริงไหมนบีบอกอย่างนี้ตุงกาฮุลมารอะตุลิอัรบะอินผู้หญิงจะถูกแต่งงานผู้ชายจะไปเลือกผู้หญิงเนี่ยเลือกตรงไหนรู้ไหมข้อที่1ลิยามาลีฮาเพราะความสวยถ้าสวยไม่สนจะเป็นน้องบุ๋มน้องกุ้งน้องแอปเปิ้ลไม่สนขอให้มัดชอบคอดียะไม่เอามะดำสุไลคอเตี้ยเอาใครน้องบุ๋มอยู่ที่ไหนสุรินมาเอาแล้วก็เอ็งไปชอบเขาได้ไงก็ถูกใจอ่ะตามันตีหน่อยๆอ่ะมะชอบมะไม่รู้หรอกมะจะแต่งหรือเปล่ามะจะแต่งให้หรือเปล่ามัดจะเอาอ่ะมัดจะเอาน้องบุ๋มแล้วอยู่เขตไหนสุรินทร์เอาไปตามมาอัชชาดูอัญญาอิญญาหาอินยันยอกว่าจะได้อัลลอฮ์พี่น้องอันนี้คงจะรู้แล้วนะได้คนเขตไหนมากะลิมอชาดาก่อนมัดไม่สนขออย่างเดียวขอให้มัดชอบเพราะอะไรเพราะสวยถูกใจใช่เลยคนนี้ใช่มัดชอบมัดเอ้ยเหมาะดูไว้นี่คอดียานะถึงมันจะดำหน่อยก็เนี่ยสุไลคอถึงมันจะเตี้ยนามันเยอะนะไม่เอามัดไม่สนนาเนอไปเถอะมัดจะเอาน้องบุ๋มอ้าวก็แต่งให้ตามใจฉะนั้นผู้หญิงจะถูกแต่งงานเพราะความสวยนบีบอกเลยผู้ชายเนี่ยแสบเลือกความสวยแต่บางคนเลือกไม่ได้เปาะจัดให้เพราะอะไรมหัดหาเองปะให้มหัดก็ต้องตามใจหน่อยมึงจะแต่งเปล่าไม่แต่งมึงก็บายกูไม่ให้ตังมึงไม่ให้มหัดมึงอยากจะไปหัวได้จะปะได้จะปะฉะนั้นผู้หญิงจะถูกแต่งงานเพราะความสวยประการที่สองลี่มาลีฮาผู้หญิงจะถูกแต่งงานเพราะรวยใครเลือกรวยถ้าสวยใครเลือกเจ้าเบาและไอ้ที่รวยใครเลือกพ่อแม่เจ้าเบามึงน่ะดูน่ะเอารวยๆหน่อยนะอย่ากระเปาะมึงเนี่ยไม่ต้องนะ
กูนี่ขายผักในตลาดทุกวันมาได้สโรงผืนหนึ่งเสื้อยืดตัวหนึ่งมึงเนี่ยไปหาเมียรวยๆนะอย่าเอาอย่างป้อมึงนี่แม่ก็มันเป็นความธรรมดาอยู่แล้วที่แม่ก็อยากได้ลูกรวยอ่ะอยากให้ได้ลูกเป็นได้เลยลูกสะใภ้รวยๆเพราะอย่างน้อยก็มึงก็ไม่ลำบากมากมึงดูเหมาะเป็นตัวอย่างดูป้อมึงเด้ขับวินยังไม่เลิกเลยอายุ70ละเนี่ยมันก็มีการเตือนลูกฉะนั้นความรวยพ่อแม่เจ้าเบ่าจะเลือกต่อมาลี่ฮาซาบาบีฮาอันนี้ดูด้วยนะตระกูลนะตระกูลนะเอาตระกูลหน่อยอะไรนะจุฬาเรานำสกุลไหนนะสงขานะจุฬาสงขาพิทักษ์คุ้มพลมึงไปชอบลูกสาวบ้านใครแถวแถวสงขานามสกุลอะไรอ่ะพิทักษ์คุ้มพลโอ้โหใช่เลยนี่แหละที่โต๊ะต้องการมึงนะเอาให้มันเจ๋งๆหน่อยนะเอาแบบพิทักษ์คุ้มพลไปเอาอะไรยอดหน่อไม้นามสกุลอย่างเงี้ยกูว่าแล้วต้องมาทางไหนหรือปอสิปอใครว่านามสกุลไหนจะมีนามสกุลแปลกๆโอ้โหไม่เข้าหูโต๊ะเลยพิทักษ์ขุมพลดีมหามัดดีบุญมาเลอร์สิเนี่ยโอ้โหนี่นะโต๊ะจะได้ชื่นใจอันนี้โต๊ะเลือกส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเจ้าบ่าวเลือกอะไรดูฮาลิมสวยถ้าสวยไม่สนจะฟาติมาถึงฟาติมาจะรวยขนาดไหนถ้าหากว่าน้องบุ๋มโอ้โหขาวปากแดงตาตีตีหุ่นเพียวเพียวใช่เลยไม่เอาแล้วรวยกูก็ไม่เอาแต่มะก็บอกไงเฮ้ยเอาเหอะถึงมันจะเตี้ยมันก็รวยนะอันนี่มะเลือกเฮ้ยดูตระกูลหน่อยนะอะโตเลือกแต่นบีให้เลือกอะไรนบีบอกผู้ชายจะเลือกเจ้าผู้หญิงมาเป็นเจ้าสาวลีดีนี่ฮาประการที่4ดูดิไม่สนหรอกคนเราเวลาชอบนะพี่น้องไม่สนแล้วจะเป็นอะไรขอเอาก่อนพี่น้องรู้ไหมเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วผมก็ได้ไปเจอมาแล้วก็ได้รับรู้มาคู่ที่1เพราะเลือกผิดเลือกคนรวยแต่ไม่มีศาสนาวันที่ทะเลาะกันพี่น้องรู้ไหมถามว่ามีลูก3คนเนี่ยลูกมันจะอยู่กับแม่ที่จนหรือจะไปกับพ่อที่รวยพ่อรวยแต่อยู่คนละศาสนาวันหนึ่งพ่อเนี่ยเลิกกับแม่เอาลูกไปหมดเลยแล้วเอาไปไม่พอปิดภาคฤดูร้อนเอาลูกไปบวชที่วัดแม่ไปนั่งดูลูกห่มผ้าเหลืองโทรมาอาจารย์หนูจะทำยังไงเนี่ยไอตอนก่อนแต่งคุณไม่เคยปรึกษาเลยส่วนใหญ่ปัญหาโทรมานะตอนดีๆอะไรสุกๆนะขายนาได้นี่เงียบแต่ก่อนจะขายได้อาจารย์ขอดูอาหนูนะอาจารย์ช่วยขอด้วยนะเวลาเราขอขายได้หัตถ์ยาคนนี้หายไป5ปีกลับมาอีกทีจานหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นแบบนี้ก็ไปเวลาผู้หญิงคนนี้ไปนั่งร้องไห้ลูก3คนห่มผ้าเหลืองภาคฤดูร้อนนี่เพราะไม่เลือกศาสนาประการที่2 อีกเจ้าหนึ่งก็อย่างนี้แหละเวลามีปัญหารู้ไหมเขาทำไงอัชชะดูจบแล้วยังไม่เข้าสุนนะรู้ไหมคนนี้บอกยังไงอ๋อเขากะแล้วไม่เข้าแล้วสุดท้ายเราจะได้ลูกเขยแบบไหนขนาดเข้าสุนนะยังไม่กล้าแล้วจะกล้าบวชเหรอ1เดือนเต็มๆรอมฎอนจะกล้าละหมาดซุบฮ์เหรอแล้วจะกล้าที่จะตัดสินใจจากเลิกเหล้าเลิกเบียร์เลิกบุหรี่เลิกของฮารอมยังไงนี่ไงแล้วถามว่าคนที่เศร้าคือใครนบีถึงบอกว่าลีดีเนฮาเป็นประการที่4นบีก็บอกว่าฟัสบิซาติดดีนตาริบัตยาดาก้าเลือกหญิงที่มีศาสนานะนะเลือกที่มีศาสนาเมื่อเจ้าสุขนางจะสุขกับเจ้าเมื่อเจ้าทุกข์นางก็จะทุกข์กับเจ้าคนเนี่ยถ้าผู้หญิงภรรยามีศาสนานะเนื้อคู่เรามีศาสนาอัลลอฮ์ใครจะทิ้งเราลงใครจะทิ้งเราลงแต่ถ้าทิ้งผัวลงมันก็มีเหมือนกัน
เดี๋ยวมีว่าผัวแบบไหนฉะนั้นตรงนี้วิธีหาคู่นบีบอกให้หาคนมีศาสนาไอ้นี่เรารู้อยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับน้อยคนที่จะเลือกถ้าจะเลือกเอามาเลยสวยรวยตระกูลดีแล้วก็มีศาสนาสมมุติเอาผู้หญิงมาวาง4คนนะครับสมมุติมาวาง4คนสวยอีกศาสนาหนึ่งรวยเตี้ยเดินตุ๊ปักตุ๊เป๋ตุ๊ปักตุ๊เป๋ตระกูลดีดำแล้วก็คนมีศาสนาอัลลอฮ์จมูกกับแบนหน้ากับแบนหันไปอัลลอฮ์มีนับสูเลยสมมุติอับดุลฮาลิมเลือกใครอับดุลฮาลิมจะเลือกใครทำท่าคิดยากคำตอบอันนี้จริงๆมันน่าจะตอบได้เลยแต่เป็นผมก็คิดยากฉะนั้นเรื่องแบบนี้พี่น้องมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไงคราวนี้มันอยู่ที่อีมานว่าอีมานใครจะเอาแบบไหนบางทีสวยอย่าคิดว่าสวยนะเจ๋งนะทำไมดาราเขาเลิกกันเห็นไหมหล่อสวยทั้งคู่น่าเลิกเหรอโอ้ยตอนชอบกันนะออกสื่อรักคนนั้นเรารักกันปานจะคืนคบกันมา10ปีแต่งได้3เดือนเลิกมีไหมมีเขาเลิกทำไมเพราะสวยแต่ลองจะเถอะถ้าเธอได้แบบเตี้ยก็จริงอ้วนก็จริงแต่ลีลาแม่ไม่เบาแล้วก็ดูแลเราอย่างดีบางทานข้าวยังจ้าอ้าวมื้อเช้าบางข้าวต้มร้อนๆมื้อกลางวันแกงส้มมื้อเย็นอะไรให้เราโอ้โหกลับมามีรอเลยนี่กลับมามีอะไรเปล่าดูเอาเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปเป็นภาค2ฉะนั้นผู้หญิงจะถูกแต่งงาน4ประการนี่นบีบอกแต่นบีก็บอกฟัสบิซาติดดีนจงเลือกหญิงที่มีศาสนานะเพราะหญิงมีศาสนาเนี่ยศาสนาเขาก็ไม่ทิ้งไม่ใช่ดีมีศาสนามีศาสนาแบบไหนมีศาสนาอิสลามอยู่ในบัตรอย่าเอาละหมาดไม่เอาบวชไม่เอาแต่ดูแลเราดีอย่านะครับนี่อาจารย์เขาดูแลฉันดีมากเลยละหมาดไม่เอาบวชไม่เอานั่นน่ะลงนรกทั้งคู่ถ้าเอาแบบนั้นฉะนั้นให้เราดูนะครับอ้าวต่อมาดูผู้ชายจะเลือกผู้ชายแบบไหนคราวนี้ผู้หญิงนะเวลามีลูกสาวเนี่ยเลลูกเขยด้วยเลยนะเลด้วยเลลูกเขยให้ลูกสาวด้วยถ้าเราไม่เลให้เขาเลือกเองนะมึงเอ้ยบางทีกูปวดหัวกับมึงกูปวดหัวกับมึงก็เราไม่ช่วยเลเลยไงเราไม่ช่วยเลยไปดูซอฮาบะสิผมนะขอดุอานะครับไม่ใช่อะไรเลยขออย่างเดียวอ่ะจนรวยนี่ไม่ได้อยู่ในสมองผมขออย่างเดียวให้เป็นคนดีคนดีเดี๋ยวมันรวยเองแหละคนถ้ามีศาสนานบีก็ให้สูตรอิซายาอะกุมมันตัรดานะดีนะฮูวะคุลกะฮูฟังฟะซาวิจูฮูเมื่อเจ้าเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เจ้าพึงพอใจเรื่องอะไรมารยาทเวลามาเจอเราวะครับโอ้โหใช่เลยเด็กคนนี้ว่าเด็กหนุ่มที่ไหนวะเด็กปะเนาะไหนวะเด็กเนาะมรดกวะโอ้โหให้เด็กนี่ไว้เลไว้ให้เด็กที่ไหนอ่ะเด็กศาสนูเว้ยโอ้โหใช่วะใช่เนี่ยเราต้องไปดูลูกเขยตามปะเนาะด้วยนะไม่ใช่ไปดูตามโรงงานเดี๋ยวมันได้อะไรมาไม่รู้ไอ้ถ้าได้ดีมันก็โอเคถามว่าถ้าได้ไม่ดีคนเสียใจใครเราสุดท้ายมีลูกเหมือนไม่มีลูกเลยอ่ะต้องเลี้ยงมันต้องทนทุกข์กับมันกูตายนี่ต้องทุกข์กับมึงตลอดหรือไงฉะนั้นนบีถึงบอกว่าเจอคนมารยาทดีและศาสนาดีไอ้ศาสนาดีอย่างเดียวไม่เอาอะไรเลยอย่าเอานะวันๆมันจะเฝ้าอัลลอฮ์อย่างเดียวจะกินอะไรอ่ะแม่กูไม่สนกูจะเฝ้าอัลลอฮ์ก้มอยู่นั่นแหละลูกเมียล่ะโน่นไปขายผักในตลาดอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับสามีเนี่ยต้องแบ่งเวลาให้เป็นเวลาหนึ่งดูแลครอบครัวเวลาหนึ่งออกทำงานเวลาหนึ่งให้กับอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าได้เวลาละหมาดฟัรฎูห้าเวลาตามสูตรที่นบีบอกไปมัสยิดไปละหมาด
ละหมาดเสร็จเนี่ยให้รีบกลับนบีไม่เคยนั่งมัสยิดแช่นะละหมาดเสร็จแล้วนบีเข้าบ้านเลยยกเว้นวันนี้นบีจะอิติกาเพราะนบีจะวางสูตรให้เหมาะสมกับมนุษย์มาอิบาดะห์แล้วเนี่ยรีบกลับไปดูเป็นกำลังใจให้ภรรยาเป็นกำลังใจให้ลูกเดี๋ยวเวลาได้เวลาเราก็มาต่อเนี่ยนบีสอนระบบไว้สมบูรณ์ฉะนั้นเวลาเราไปเจอคนดีมีศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ยเฮ้ยผู้ชายคนนี้ละหมาดไม่ทิ้งเว้ยเอองานก็ทำงานดีเว้ยพี่น้องรู้ไหมฟาซาวิยูฮูแต่งงานลูกสาวเราให้กับชายคนนี้เลยฉะนั้นต้องไปดูด้วยนะไซนาอุมัดทำไงรู้ไหมไซนาอุมัดมีลูกสาวชื่อฮับซอที่เป็นภรรยานบีอะไซนาอุมัดไปหาซอฮาบะเลยไปหาซอฮาบะฉันยกลูกสาวให้ฉันยกให้ฉันยกให้ไม่มีใครเอาเลยไซนาอุมัดโมโหมันเป็นยังไงลูกสาวฉันอะไม่เอาพวกซอฮาบะก็นิ่งวันหนึ่งนบีไปสู่ขอท่านหญิงฮับซอซอฮาบะเหล่านั้นก็มาเปิดเผยไซนาอุมัดเราจะบอกความจริงให้ที่ท่านมาถามเราอะว่าเอาลูกสาวมาเสนอแล้วทำไมไม่เอาฉันไปแอบรู้มาว่านบีชอบท่านหญิงฮับซอแล้วใครจะกล้าล่ะเฮ้ยอาจารย์ยูซุฟแอบชอบนะเว้ยมึงอย่ายุ่งนะเว้ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างฉะนั้นท่านหญิงฮับซอก็ได้แต่งกับนบีดูไซนาอุมัดดิพวกเราอาจารย์อายจะเอาลูกสาวไปเสนอกับเขาจะรอให้มันได้กับพี่เป้ใช่ไหมพี่เป้ไม่เอาทิศไม่ใช่พี่ทิศเป้จะเอาแบบนั้นใช่ไหมละหมาดไม่เอาวันๆทำงานเลี้ยงลูกปะทำงานได้ตังมาไปร้านเนื้อคั่วได้ตังมาไปร้านสเต็กโอ้โหเนี่ยนะครอบครัวมันอยู่มีความสุขลูกเขยไม่ละหมาดเลยเอาไหมฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เวลามีลูกสาวนะครับกว่าจะออกมาเนี่ย9เดือนแล้วกว่าจะได้แต่งมันก็ยากเวลาแต่งแล้วกว่าจะท้องยากไหมอับดุลฮะลีมอับดุลฮะลีมมีลูกกี่คน4ยากไหมเออเวลากว่าจะท้องก็ยากเวลาท้องอีก9เดือนแต่มีบางคน3เดือนออกเอ้ยพวกนี้มันประกาศไว้มันเร็วเวลานิกาพับ3เดือนอ้าวออกลูกแล้วเหรอแม่มันท้องเร็วเว้ยฉะนั้นเวลาเจอคนดีไปเสนอเลยเจอคนดีนะครับขอดูอาเลยพี่น้องให้ได้คนดีท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยแกนางเสนอตัวให้กับนบีเลยนบีตอนนั้นไม่ได้เป็นนบีนะนบีมูฮัมหมัดตอนอายุ25ไม่ได้เป็นนบีเขาว่าเป็นคนดีแค่เป็นคนดีเองท่านหญิงคอดีญะห์นี่รวยด้วยเป็นม่ายด้วยแล้วมีเจ้าของกิจการนางก็ส่งคนรับใช้คนหนึ่งไปกับนบีไปค้าขายที่เมืองชามเวลาไปถึงนั้นแล้วให้สังเกตเลยว่าเป็นคนแบบไหนปกติการค้าขายของนางคอดียะห์เนี่ยจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นบีไปค้าขายได้เยอะแล้วก็ของได้ดีแล้วก็พูดตรงพูดอะไรกลับมาเล่านางเสนอตัวให้นบีเลยฉะนั้นถ้าเราชอบรักใครชอบใครเดินไปเลยแต่ไม่ใช่ประกาศใหม่นะเดินไปเลยสมมุติเราเป็นแม่ไม้ผัวตายโต๊ะอิหม่ามฉันชอบโต๊ะอิหม่ามไปกระซิบอิหม่ามอึ้งอ้าวอิหม่ามเอาไม่เอาเราไม่รู้เกิดอิหม่ามไม่เอาไม่เอาก็ว่าไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยอิหม่ามรู้คนเดียวถ้าเกิดอิหม่ามเอามาล่ะบานแล้วไอเราก็อยู่สงวนนิด้าก็เลนี่มาเอาไปแล้วกูบอกแล้วกูบอกมึงแล้วไม่ได้เออให้มึงเร็วมึงก็ปล่อยไปอิหม่ามไปแล้ววันนี้เป็นไงล่ะนั่งงองสิฉะนั้นถ้าเจอคนดีนะครับเป็นพ่อเป็นแม่พาลูกไปเสนอเลยพาลูกไปเสนอเลยถ้าเจอคนดีเราไม่ได้ไปอะไรนี่ไม่ได้ไปประกาศใครจะรู้ล่ะเรียกมาคุยก็ได้เออพ่อหนุ่มแต่งงานกับลูกสาวเหาะไหมที่วะให้แต่งงานกับลูกสาววะเนี่ยบางคนอาจารย์ลูกเขยมันจนไม่มีปัญหาขอให้เป็นคนดีทำไมจะเลี้ยงลูกเขยอีกคนนึงจะเป็นอะไรไปให้มันรู้สิว่าเราจะเลี้ยงลูกเขยอีกคนเราไม่ได้ป้อนข้าวมันนี่ให้มันอยู่ในครอบครัวเราอยู่ห้องมันจะนอนไม่ออกทำงานอันนั้นลูกเขยไม่ดีฉะนั้นวันนี้
เราอย่าวางใจลูกเราให้หาอย่างเดียวถ้าปล่อยลูกเราหาอย่างเดียวมันกี่บ้านแล้วล่ะที่ได้มาละหมาดไม่เอาเลยอะแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะบวชหรือเปล่าแล้วบวชจริงหรือเปล่าแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าในใจของเขาคิดกับอัลลอฮ์ยังไงเราไม่รู้เลยว่าคิดกับอัลลอฮ์ยังไงคิดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของอิสลามก็อาจจะคิดแบบนั้นก็ได้เฮ้ยเรามาเข้าอิสลามเว้ยเวลาเข้าแล้วอัลลอฮ์คือใครพระเจ้าของมุสลิมจบเลยอะแสดงว่าอันนู้นก็มีพระเจ้านี่ก็มีพระเจ้านี่ไงแล้วถ้าอีมานผิดลงนรกคนเดียวเลยลูกเราอีกหลานเราอีกลูกเราจะเดินทางไหนหลานเราจะเดินยังไงฉะนั้นวันนี้นะครับเราไม่รู้หรอกใครจะดีใครจะเลวในวันข้างหน้าคนบางคนน่ะดีแต่บางทีเสียคนตอนท้ายก็มีบางคนนี่ล้อละหมาดไม่เคยละหมาดฮิญาบไม่เคยคุมอายุ70อาจจะเข้าสู่รถพระธรรมเลยก็ได้โอ้โหไปฟังบรรยายละหมาดซิกรุลลออะไรตาอะไรอ่านกุรอานมันก็เป็นไปได้แต่เราจะรอวันนั้นเหรอเราจะรอวันนั้นเหรอฉะนั้นวิธีหาคู่ให้เราจำไว้เลยว่าถ้าเจอผู้ชายดีนะเนี่ยมีลูกมีหลานเลด้วยอย่าให้ลูกเลอย่างเดียวถ้าลูกเลมันพามามะฉันพามาละเด็กมรดกมะฉันพามาละเด็กศาสนูเด็กปะเนาะศาสนูละหมาดไม่ทิ้งได้อย่างขะเนาะมะเลยโอ้ยไอเราก็ชื่นใจมะพามาละเดี๋ยวพาไปเข้าซุนนะห์ด้วยเดี๋ยวไปสอนกะลิมะห์ด้วยอ้าวนายิสมูคอฟาฟานี่แต่งงานมา5 20ปียังไม่รู้นายิสมูคอฟาฟานายิสมูกอลาซอนายิสมูตะวัสซิตอถามจะทำยังไงได้ลูกเขยลูกสะใภ้แบบนี้เฉยไม่มีปัญหาวันหนึ่งพี่น้องครับให้เรารู้เลยนะครับว่าการที่เราจะได้ใครสักคนมาเป็นคู่ครองเนี่ยมันต้องเฟ้นแล้วเฟ้นอีกเวลาดีแล้วแต่ว่าคงไม่มีใครอ่ะเต็มร้อยหรอกแต่ว่าขอให้บกพร่องมันน้อยหน่อยขอให้บกพร่องน้อยเออภรรยาเราไม่ชอบกุมิยาบแต่มันละหมาดไม่ทิ้งเอาละวะก็ยังดีมันไม่ทิ้งละหมาดเออมันออกนอกบ้านมันกุมิยาบละหมาดมันก็ทำบ่อยบางทีมันก็ทิ้งบ้างก็ยังดีแต่ไม่เอาอะไรเลยนี่สิแล้วถามว่าคำตอบจะอยู่ตรงไหนคำตอบจะอยู่ตรงไหนนั้นเราก็ต้องดูให้ดีนะครับมันไม่มีใครสมบูรณ์หรอกครับให้มาเป็นระดับโต๊ะคงโต๊ะครูก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกแต่ทำยังไงให้ข้อบกพร่องน้อยที่สุดเนี่ยและอ้าวต่อมาเวลาเราได้อย่างนี้ถามว่าเรารู้ไหมใครคู่เราอัลลอฮ์ปกปิดจำไว้เลยนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่อัลลอฮ์ปิดไม่ให้รู้ล่วงหน้าว่าใครคือเนื้อคู่ดูฮารีมได้แฟนคนที่ไหนบางมดอยู่น้องจอกนู่นแต่งบางมดแสดงว่าภรรยาเราดินที่ไหนดินที่ไหนดินบางมดมาลิกิดมูดขูดฝุ่นไปตรงบางมดเสร็จอับดุลฮาลีมฉะนั้นใครจะรู้ว่าภรรยาตัวเองอยู่ที่ไหนสามอัลลอฮ์ปิดเป็นความลับนะครับไม่รู้ว่าใครคือเนื้อคู่บางคนเป็นเนื้อคู่กันเดือนเดียวเลิกนั่นก็เรียกเนื้อคู่เขาเรียกเนื้อคู่แวบเดียวบางคนเป็นเนื้อคู่อยู่กันยันตายอันนี้เนื้อคู่นานหน่อยฉะนั้นอาจารย์คนเนี่ยแต่งงาน5คนเนี่ยมีผัว4คน5คนเนี่ยนี่เนื้อคู่เนื้อคู่เขาหมดแหละแต่มันไปมีปัญหาตอนว่าถ้าตายไปแล้วคนไหนจะอยู่กับเราในสวรรค์อ่ะอันนี้นางอายุน้อยกับผมเรียกเดะกันแล้วกันสมมุติเดะนะสามี3สมมุติแล้วก็เกิดตายเดะจะเลือกใครไปอยู่3คนก็รักเราทั้ง3ดุนยานี่มันรักเราหมดเลยอะบางหวังก็รักเราบางเฮมก็รักเราบางล้อก็รักเราเราได้แต่ง3คนทำไมถึงแต่ง3มากมากเปล่าแต่งกับบางเฮมได้3เดือนเป็นมะเร็งตายแต่งงานกับบังล้อได้พักเดียบังล้อเปิดเออโอ้ยนอนสักเดียวเดียวบังล้อหนีไปแล้ว
กลัวก็รักเราแต่ไม่อยากให้เราเป็นภาระหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กลัวจะเป็นภาระอ้าวบังเซมก็แต่งกันนานจนกระทั่งตายกันไปข้างนึงวันกิยามะเข้าสวรรค์เดจะเลือกใครสามคนก็มาบอกเธอบังรักเธอไอคนนี้ก็มาบอกบังรักเธออีกคนนี้ก็บอกบังรักเธอจะอยู่กับใครถ้าเกิดสามคนเนี่ยเธอจะเอาใครเลือกยากไหมอับดุลฮาลิมถ้ามีภรรยาสามคนล่ะจะเลือกใครฉันผมก็เอาสามคนเลยมาอยู่ทีเดียวแต่ในขอโทษนะมันแปลกอยู่อย่างนึงผู้หญิงเลือกได้แค่หนึ่งแต่ผู้ชายเนี่ยสี่คนก็จะไม่มีอยู่ในสวรรค์จำไม่ดีนะครับความอิจฉาไม่มีเลยความอิจฉาไม่มีแล้วอัลเลาะห์ตัดออกเหลือแต่ความอยากอย่างเดียวโกรธในสวรรค์ไม่มีแล้วความโกรธความอะไรไม่มีแล้วแหมเหงื่อมันก็ออกดีเหมือนกันเขาอุลามะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยแต่งงานมีสามี 2-3 คนเนี่ยอุลามะบางคนบอกว่าคนสุดท้ายคนที่สามจะอยู่กับเราในสวรรค์ถ้าเขาเป็นชาวสวรรค์แต่อีกคนนึงบอกว่าไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในสามคนเนี่ยมาวัดกันแล้วใครดีสุดคนนั้นจะได้เป็นสามีเราในสวรรค์อันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกในสวรรค์ขอให้ได้เข้ากันแล้วกันปัญหามันอยู่ดุนยานี่แหละนะครับได้คนแรกไม่เอาอะไรเลยได้คนที่สองมันเฝ้าสุราเลยได้คนที่สามมันเป็นหมอสมุนไพรนะครับต้มน้ำท่อมหมอสมุนไพรเนี่ยนะคือพวกต้มน้ำท่อมพวกกัญชาวันนึงมันก็ต้มสูตรของมันใส่ยากันยุงบ้างใส่ข้างในหลอดไฟบ้างบางทีมันก็ยิ่งกับหมอโรงพยาบาลสิริราชอีกเอาโคกผสมยาแก้ไอเอายาแก้ไออย่างเนี้ยต้องไปบอกนะครับบอกด้วยว่าให้ไปจดทะเบียนเพราะว่าเดี๋ยวอเมริกามาเอาอเมริกาสู้เราไม่ได้นะสูตรใบกระท่อมเนี่ยอเมริกายังคิดไม่ได้อเมริกาเขาคิดเรื่องจรวดเรื่องพวกมุสลิมเราไม่คิดออกเรื่องจรวดเรื่องปลูกบ้านเรื่องทำมากินคิดอย่างเดียวสูตรน้ำท่อมเฮ้ยมึงลองของกูมึงดูต้มหม้อระเบิดนะพี่น้องรู้ไหมเด็กนักเรียนที่ผมสอนแหละความที่มันติดมาจากบ้านมะมันมาส่งอย่างนี้จะเอามาเหรอจะเอามาเป็นลูกเขยเหรออาจารย์ลูกฉันไม่ติดอะไรเลยดูดบุหรี่บ้างเป็นบางครั้งจับได้ใบกระท่อมเต็มกระเป๋าเลยเรียกมาคุยถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไหนลองบอกสูตรต้มใบกระท่อมสิพี่น้องรู้ไหมมันวางสูตรยังไงต้มใบกระท่อมน้ำให้เดือดเลยนะแล้วถ้าจะให้หนักใส่ยากันยุงงงเลยมันใส่ได้ยังไงยากันยุงไม่พอหลอดไฟเนี่ยมันทุบให้แตกเอาข้างในขาวๆผสมนี่ชื่ออะไรมูฮัมหมัดชื่ออย่างกับนบีรับวะฮีแต่มันหมอสมุนไพรนี่แหละฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้แต่บางครั้งในตอนนั้นเราอาจจะลืมเรื่องการขอดุอาอาจจะลืมขอดุอาและการขอดุอาพี่น้องผมแนะนำนะเราไปหาโต๊ะครูคนไหนก็ได้ในดวงใจเราที่เราคิดว่าอัลเลมแล้วก็ดีในดวงใจเราพาลูกไปให้เขาขอดุอาพาลูกไปให้เขาขอดุอานี่ไม่เคยเลยขนาดนบีโกนผมไฟวันที่7กูยังเอา3เดือนเพิ่งจะโกนเนี่ยนบีเชือดแพะเชือดแกะป่ากูจะเชือดไก่อ้าวเชือดไก่ไม่พอเออมาแถวบ้านมีใครยังไม่โกนผมไฟเอามารวมกันเอาเชือดวัวเว้ยเนี่ยเราพยายามออกห่างไกลจากสูตรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะเหลืออะไรล่ะอดีตไม่ต้องพูดมาแล้วนะอดีตช่างมันเราจบไปเลยเราจะขอเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้ฉันมีลูกหลานฉันจะเดินตามแบบฉบับนบีที่นบีบอกไว้ได้ครบไม่ครบอีกเรื่องนึงแต่หัวใจต้องตั้งมั่นว่าฉันแม้กระทั่งจะหาคู่ฉันก็จะต้องหาคู่แบบที่นบีบอกไว้ก่อน
จะหาคู่ไอ้คนนี้จะหาผู้หญิงก็เอาตามนี้ผู้ชายก็เอาตามนี้แล้วพี่น้องมันจะมีความสุขได้ลูกเขยนำละหมาดอัลลอฮฺอักบัตเราเป็นแม่ยายเราเป็นแม่เห็นลูกเขยนำละหมาดลูกสาวเรานำลูกปลื้มใจไหมโอ้โหเฮ้ยเวลานั้นมันโอ้โหมันบวชกันทั้งบ้านเว้ยบวชวันอารอฟาเว้ยนี่ไงถ้าได้แบบนี้ฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้นะครับถ้าเราไม่เลือกตามสูตรนบีเราจะเสียใจและถามว่าเนื้อคู่ใครจะรู้มันไม่มีใครรู้หรอกครับของข้างหน้าใครจะไปรู้ได้มันอัลลอฮ์ปิดดูสิบางคนน่ะคนไทยนู่นไปแต่งกับอาหรับบางคนแต่งงานกับคนอเมริกามันเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะเนื้อคู่เขาอยู่ที่นั่นอาจารย์แต่งกัน3วันเนี่ยแล้วเลิกเนี่ยเรียกเนื้อคู่ไหมเรียกเนื้อคู่กี่วัน3วันบางคนยังไม่แต่งแต่นิกาเสร็จแล้วนี่เนี่ยปัญหาพี่น้องรู้ไหมมันมีเรื่องหนึ่งก็คือตอนเจ้าเบ่าเนี่ยนิการับนิกาเสร็จแล้วแต่ตกกลางคืนเนี่ยผู้หญิงหนีตามแฟนไปแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยโทษฐานหนักก็คือถูกแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วยังไปทำซินาอีกเนี่ยมันมีนะครับไม่ใช่ไม่มีคราวนี้คนถ้าไม่เลือกตามแบบนบีผลตามมายังไงนบีก็บอกอิลลาตัฟอาลูฮูตะกุนฟิตนะตันฟิลอัรดีวะฟะซาดินกะบีรินคนที่ไม่เอาตามสูตรนบีนะเขาก็จะเจอกับฟิตนะความไม่ดีหรือก่อความไม่ดีในหน้าพื้นแผ่นดินและสร้างความเสื่อมเสียอย่างมหันต์นั่นก็นำไปสู่เรื่องของซินาพี่น้องรู้ไหมเด็กสมัยนี้พี่น้องอย่ารอนะอาจารย์มันยังไม่จบปริญญาเลยอาจารย์มันยังไม่พร้อมอย่าถามลูกด้วยผมถามลูกจนกระทั่งลูกโมโหแล้วอ่ะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งลูก4ผู้ชายลูก5หญิง4ชาย1ตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ที่มรดกอายุ18แล้วลูกชอบใครหรือยังยังให้จริงนะครับยังอย่ามีแฟนนะไอเลเลไม่มีปัญหาไม่ใช่ไปน้ำตกด้วยกันล่ะไม่มียอรับรองไม่มีเอาให้จริงไม่ถ้าชอบบอกจะไปขอให้อ้าวแล้วจะเลี้ยงเขาไงยอเลี้ยงจะเป็นอะไรเลี้ยงลูกสะใภ้มันไม่ได้นอนเป็นอมภึกนี่แค่แกงส้มจากถ้วยหนึ่งก็เพิ่มเป็นสองถ้วยใช่ไหมข้าวหุงลิตรหนึ่งกับลิตรครึ่งมันเป็นไรมันก็ตักกินเองได้ทำไมจะเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้ขออย่างเดียวลูกจำไว้นะอย่าทำซินาเพราะคนที่ทุกวันเนี่ยทำซินาเพราะไม่ยอมแต่งตามแบบนบีไงและเรารู้เหรอเวลามันแอบไปเจอกันนะเรารู้เหรอเราจะรู้ตอนไหนรู้ไหมเวลามันมาบอกว่าท้องถามอับดุลฮาลิมอับดุลฮาลิมเนี่ยขับมอไซค์แฟนซ้อนท้ายกอดอับดุลฮาลิมปล่อยไหมปล่อยแฮนนะดิถามสิถ้าอย่างเงี้ยหน้าอกทิ่มหลังอับดุลฮาลิมอับดุลฮาลิมบอกไม่คิดอะไรเลยครับไม่สามอนไม่สาเวลาเบรกทีอืดไม่สามันมีเดี๋ยวผู้ชายแบบเนี้ยบังสาไหมบังสาไหมไม่ใช่สาอาจารย์ชาเลยแล้วก็จะเหลือเหรอแล้วก็ถามอ่ะพ่อแม่รู้อะไรอาจารย์มันเป็นเพื่อนกันเดี๋ยววันหนึ่งเถอะเวลามัน3เดือนเดี๋ยวก็รู้ว่าเพื่อนหรือไม่เพื่อนนบีถึงบอกอ่ะสิ่งที่นบีบอกไม่มีผิดหรอกครับนบีบอกคนถ้าไม่จัดการแต่งงานให้เขานะวะอิลลาตัฟอะลูฮูหากไม่ทำตะกุนฟิตนะตันฟิลอัรดีวะฟะซาดินกะบีรฟิตนะห์จะเกิดในครอบครัวแล้วความเสื่อมเสียจะเกิดแล้วจะนำมาซึ่งอะไรอ่ะพี่น้องการทำซินาเวลาการทำซินาเกิดขึ้นลูกซินาพี่น้องภูมิใจเด้อครับอุ้มหลานซินาอดีตช่างมันนะไม่ต้องไปสนใจเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ต่อไปในอนาคตหลังจากฟังวันนี้แล้วเนี่ยต้องกลับไปเปลี่ยนคนที่ไม่ฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมปัญหามันเกิดแบบนี้จะแก้ยังไงก็เพราะคำเดียวอาจารย์มันเป็นเพื่อนกันไอ้คำว่าเพื่อนนี่แหละ
แล้วถามว่าแก้ไงสมมติมาบอกมะท้องแล้วก็ได้ลูกซินาถ้าได้ลูกซินาขึ้นมาพี่น้องมันจะมีปัญหาเรื่องมรดกลูกคนโตเป็นลูกซินาหลังจากนั้นมานิก้ายังถูกต้องนะครับไอ้ลูกคนที่2ที่3ที่4ที่5เป็นลูกถูกต้องตามกฎหมายอิสลามไอ้คนโตเป็นลูกซินาลูกซินากินมรดกพ่อไม่ได้พี่น้องรู้มั้ยกินมรดกไม่ได้เลยกินมรดกแม่ก็กินแบบเศษส่วนแล้วไอ้ลูกคนโตมันจะยอมเหรอแล้วถามว่าเรากล้าบอกมั้ยฟาติมาวันที่ฟาติมาจะแต่งงานสมมติลูกสาวเราฟาติมานามสมมุตินะฟาติมาจะแต่งงานใครจะกล้าบอกฟาติมาเธอย่อแต่งงานให้เธอไม่ได้นะเอ้าทำไมล่ะย่อเป็นวลีไม่ได้เหรอตอนนั้นย่อกะมะทำเองเกิดก่อนการแต่งงานใครกล้าบอกใครกล้าบอกว่าลูกเกิดจากการซินาใครกล้าบอกนี่ไงผลที่ตามมาฉะนั้นถ้าไม่เอาหลักสูตรอิสลามการว่าใครคือคู่ของเราจะเลือกคู่แบบไหนนะพี่น้องผมบอกเลยนะครับคนเป็นแฟนกัน 99.9 ทำซินาแต่ว่ายังเว้นไว้ด้วยนะ 99.9 ยังเหลืออีกหนึ่งที่ว่าอัลลอฮ์ปกป้องคนเนี่ยพี่น้องถ้าคุมฮิญาบออกจากบ้านโดยไม่ได้เป็นคำสั่งของแม่คุมเพราะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถึงจะทำซินานะอัลลอฮ์ก็ปกป้องพี่น้องรู้ไหมคนถ้าละหมาดนะแล้วคุมฮิญาบออกจากบ้านนะลูกสาวเรานะคุมฮิญาบออกจากบ้านได้เวลาแล้วละหมาดไม่ทิ้งละหมาดถึงให้แฟนมันขยันขยออัลลอฮ์จะปกป้องลูกสาวเราเองมันเป็นเรื่องที่แปลกละหมาดเนี่ยคนละหมาดครบ5เวลาจำไว้เลยนะครับไม่ทำซินาครบนะทำไมถึงไม่ทำไม่ใช่เขาไม่อยากทำบางทีอยากทำแต่อัลลอฮ์จะปิดกั้นไม่ให้มีโอกาสมันแปลกเพื่อนผมอ่ะพี่น้องผู้หญิงนี่ถอดผ้าเลยนะแต่ความที่เขาเป็นคนดีพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ทดสอบอะไรกับเขาทดสอบแบบให้มันเรื่องศาสนาเหมือนกันทุกบุญนะอวัยวะเพศไม่แข็งอ่ะดูที่อัลลอฮ์ปกป้องอ่ะพ่อผู้ชายคนนี้เป็นคนดีสุดท้ายผู้ชายคนนี้จบอาสาแล้วอ่ะนี่คืออัลลอฮ์ปกป้องอ่ะปัญหาเกิดขึ้นสมัยยังวัยรุ่นแต่ผู้ชายคนนี้ละหมาดเวลาเจอเขาจริงความที่อัลลอฮ์จะปกป้องให้ผู้ชายคนนี้บริสุทธิ์น่ะคิดดูอ่ะแล้วผู้หญิงสวยด้วยรวยด้วยแล้วสุดท้ายผู้หญิงบอกกับผู้ชายคนนี้ว่ายังไงรู้ไหมคุณเป็นคนดีคุณไม่เหมาะสมกับฉันหรอกก็เลิกกันเลิกเป็นแฟนเลยมีนะฉะนั้นวันนี้อะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นได้ขอให้ลูกเราเนี่ยมีฮิญาบแต่วันนี้เนี่ยลูกเราไปอะไรไปติวหนังสือจริงหรือเปล่าเช็คหรือเปล่าไปติวหนังสือบ้านเพื่อนจริงหรือเปล่าแล้วไปอยู่บ้านเพื่อนพ่อแม่บ้านเพื่อนรู้หรือเปล่าพี่น้องต้องตามนะครับต้องตามสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยคือถ้าเราไม่หาคู่ให้เหมาะสมเนี่ยเขาหาเองและเขาก็ไม่แต่งและเขาจะอยู่ยังไงซ้อนกันไปซ้อนกันมาซ้อนกันไปซ้อนกันมาถามว่าเป็นเราจะอยู่ได้ไหมบังกสกิดดาเออน้องดาเรียกเราน้องดาแต่เวลาแต่งแล้วไอ้ดาแรกๆมันก็เรียกน้องเนี่ยฉะนั้นผู้ชายมันก็เรื่องว่าต้องดูด้วยเวลาตาหน้าเรายังไม่ได้อะไรจากเราก็โอ้ยน้องมีอะไรก็จะถือให้เวลาแต่งพับมึงถือเองเหรออ๋อแหมข้าวครัวมันก็จะช่วยทอดไข่ตอนเป็นแฟนเวลาเป็นภรรยาเริ่มทำไงทอดไปเถอะบางเอากะเพราที่ตรงนั้นเลยไปเอาสิไม่ว่างนี่พี่น้องฉะนั้นดูให้ดีแล้วก็พยายามถ้าเห็นความเหมาะสมให้รีบแต่งเลยรีบแต่งเพราะว่าเขาจะได้ไม่ซินาเราจะได้หลานที่เกิดมาอย่างถูกเวลาเราได้เออลูกเราไม่ทำซินาสาเหตุของการไม่ทำซินาทำยังไงขอดูอาให้ลูกมั่งยัง
วันอาจารย์มุสตาฟามาบรรยายใช่ไหมอาจารย์มุสตาฟาเรื่องขอซินาให้ลูกยังพูดยังมีผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องจำให้ดีนะเด็กสมัยนี้เนี่ยอันตรายที่สุดเลยผมรู้ว่าลูกคนอื่นเขาก็ดีหมดแหละแต่ความกลัวของผมเนี่ยผมนี่ให้ลูกเรียนศาสนาหมดเลยไม่รู้มันกลัวไงลูกชายก็เรียนลูกสาวก็เรียนจบม.3 ไปจนม.3 ออกตอนนี้อยู่มรดก2คนแล้วจนกระทั่งคนถามแล้วก็เรียนศาสนาจะเอาไปทำอะไรล่ะมันทำอะไรไม่ได้ก็มันขุดดินไปมันอยากโง่ขนาดนั้นก็เราก็เลยบอกว่าคนที่เขามองศาสนาไม่แข็งแรงพี่น้องรู้ไหมผมบอกคุณรู้ไหมของข้างหน้าไม่มีใครรู้หรอกดูตัวอย่างผมเกิดมาจากพ่อแม่ทำนาส่งผมเรียนด้วยกับการเกี่ยวข้าวมะผมรับจ้างเกี่ยวข้าวส่งผมเรียนกว่าจะมีวันนี้เนี่ยจนกระทั่งวันนี้เนี่ยผมเกิดที่คลอง14สายล่างกินน้ำคลองนะแต่วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรผมเรียนจนกระทั่งจบมหาลัยอัซฮัดอันนี้ไม่ใช่ว่าที่เล่าไม่ใช่ตะกับบทนะแต่จะเล่าให้รู้ว่าข้างชีวิตข้างหน้ามันไม่มีใครรู้นี่เรียนศาสนาผมเรียนจากปะเนาะครูเคียวหวานน้องจอกตรงนี้ปะเนาะตรงเนี้ย7ปีเรียน7ปีเสร็จไปต่อริดวานลาดพร้าวริดวานุอิสลามอีก2ปีแล้วเพิ่งจะไปเรียนอัซฮัดจบอัซฮัดมาพี่น้องรู้ไหมเหมือนอย่างที่คนเขาพูดเลยเรียนศาสนาแล้วจะทำอะไรถ้าหัวใจไม่แก่งจริงพี่น้องรู้ไหมกลับมา1ปีไม่มีใครทำเราไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักเวลาคนไม่รู้จักสอนเขาก็ไม่รับแต่มีวันหนึ่งไปสอนที่โรงเรียนศาสนูไปสอนนะพี่น้องรู้ไหมเขาไม่ให้เงินเดือนยอมสอน1ปีไม่ได้เงินเดือนวันหนึ่งชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเลยวันหนึ่งผมเดินไปลาออกอยู่ยังไงอ่ะไม่มีเงินเดือนไปลาออกเวลาผมจะลาออกเท่านั้นแหละมันมีอาหรับผิวดำคนหนึ่งคนซูดานวิ่งปาดหน้าผมไปลาออกก่อนดูมันดิชีวิตจะพลิกผันน่ะมันพาดตัดหน้าผมกำลังจะเดินเข้าไปห้องอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์อาจารย์วิทยาเขาเป็นครูใหญ่ก็เข้าไปจะไปลาออกจากโรงเรียนแล้วอยู่ไม่ได้แล้วปีนึงไม่ได้อะไรเลยอาหรับผิวดำแป๊ดตัดหน้าผมไปลาออกอ่ะฮะเสร็จกูแล้วมึงลาออกกูไม่ลากูเสียเงินเดือนมึงแน่พี่น้องผมได้เงินเดือนตั้งแต่วันนั้นมาโอ้โหได้เงินเดือนเท่าไหร่ 4,000 ได้เงินเดือน 4,000 1รอ1ปีสอนที่ศาสนูฟรีสอนมาจนกระทั่งเฮ้ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วจะลาออกจากเรียนอีกไปเป็นล่ามท่องศัพท์แล้วไปเป็นล่ามโรงพยาบาลกรุงเทพที่พัทยาเดือนละ 25,000 ขั้นต่ำกูไปละมึงงานนี้ไม่อยู่ไปไม่ทันจะไปจะขึ้นรถวันแรกฮัลโหลอาจารย์ยูซุฟใช่ไหมขอเชิญบรรยายนั่นแหละพี่น้องกูไม่ไปแล้วเป็นลามเริ่มมีอัลลอฮ์ไม่ให้ความทดสอบชีวิตผมไม่ได้ทดสอบแค่นี้นะว่าชีวิตผมเนี่ยต้องเป็นโต๊ะครูไม่ไปเลี้ยงปลาอีกสิกะว่าสอนหนังสือหน่อยเดียวเลี้ยงปลาเลี้ยงปลา2ปีเจ๊งมันทั้ง2เปิดร้านตัดผม6ที่นั่ง6เก้าอี้รับเงินเดือนละ10,000เดือนแรก11,000เดือน2ได้ 7,000 เดือน3 5,000 เดือนที่4ไม่ได้เลยโจรเข้าร้านปล้นเจ๊งเลิกแล้วโซ่ไม่เหมาะสมโซ่ไม่เหมาะสมเป็นโต๊ะครูจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หุ้ยดังหุ้ยดังก็นั่นแหละใครจะรู้ล่ะฉะนั้นพี่น้องอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบฉะนั้นเวลาเราจะหาลูกเขยหาตามที่นบีบอกนี่แหละหาลูกสะใภ้หาตามนบีบอกนี่แหละไอ้ส่วนบางครั้งลูกมาเลือกก็มันก็ลำบากใจนะความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นนะความเป็นจริงอ่ะพ่อแม่เนี่ยนะพูดอะไรไม่ได้เลยและยิ่งยุคสมัยนี้ผมย้อนไปดูมะผมถามมะแต่งกับป๋าเนี่ยเคยได้คุยกันไหมแค่เขาเดินมาต่อย่อมึงกับไล่มะเข้าห้องแล้วไปเข้าห้องมะผมยังมีชีวิตอยู่นะ80แล้วยังทำกับข้าวให้ผมกินอยู่
เวลาผู้ชายมาเข้าห้องแล้วสาวๆสมัยก่อนเขาทำไงเขาบอกเนี่ยแอบฟังว่าเขาคุยอะไรกันเอาหูแนบแล้วก็ถ้าแฟนมาเนี่ยผู้ชายที่ชอบมาเนี่ยมาใต้ถุนบ้านนะเอาแล้วแอบฟังเฮ้ยเขาคุยถึงแล้วเปล่าวะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแต่งกันโดยไม่ได้แบบจีบกันเลยแต่อยู่จนกระทั่ง80แล้วนี่ไม่ต้องจีบไอ้ที่จีบรักเหลือเกินชอบเหลือเกินพักเนี่ยเตะกันไปแล้วนั่นอีหม่านมันน้อยบางคนสามีดีแต่ภรรยาก็ฉันนั่งต้องเลือกแต่ถ้าได้ลูกซินาขึ้นมาเพราะเราไม่ยอมให้เขานิกะเราจะรับผิดชอบด้วยนะเราจะต้องรับผิดชอบด้วยว่าทำไมเราถึงไม่นิกะให้เขาอาจารย์มันยังไม่พร้อมมันยังเรียนอยู่ม.ปลายอยู่เลยให้มันจบปริญญาก่อนถ้าเขาประคองตนไม่ทำซีนาได้ไม่มีปัญหาถ้าเขาคลองตนได้แต่เขาคลองได้ไหมล่ะเขาคลองได้ไหมผมถึงว่าย้อนกลับไปดูให้พี่น้องดูว่าถ้าลูกคนโตเป็นลูกซีนาลูกคนที่สองที่สามเป็นลูกที่ถูกต้องวันนี้กล้าจะทำยังไงพี่น้องลองดูสิจะตอบกับสังคมยังไงจะบอกกับลูกไงเพราะมันต้องตั้งตากีมต้องแต่งตั้งคนขึ้นมาทำการนิกาให้เราจะเอาเหตุผลอะไรไปบอกและถ้าพ่อตายมันเป็นพี่มันได้เป็นเจ้าของมรดกอีกผู้จัดการซึ่งจริงๆไม่มีแม้แต่บาทเดียวอ่ะยอมไหมล่ะบังเซมสมมุติบางเซมเป็นลูกคนโตพ่อก็ถ่างมรดกไว้เยอะบางเซมเป็นลูกคนโตแต่เป็นลูกซินาพ่อตายถามว่าใครจะบอกเซมมึงกินมรดกไม่ได้นะมึงเป็นลูกซินาใครบอกใครจะกล้านี่คือปัญหาที่จะตามมาฉะนั้นวันนี้ต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือมันจะเกิดอีหม่านพี่น้องเรียนต้องเกิดถ้าเราไม่เรียนนะปัญหามันจะมาเพราะเราจะรู้ยังไงอะว่าอีหม่านต่ออัลลอฮ์ที่แท้จริงละมีหม่านยังไงการใช้ชีวิตคู่แค่เลือกคู่นะเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์เสาร์หน้าขอให้ผมพูดต่ออีกเรื่องการใช้ชีวิตคู่ครองทำไมผู้หญิงถึงแอบไปมีแฟนอีกคนได้ทั้งที่มีสามีมันมีเหตุอันนี้วันเสาร์หน้าการใช้ชีวิตการเป็นสามีต้องทำแบบไหนการเป็นภรรยาต้องทำแบบไหนแล้วเขาให้ผมพูด3อาทิตย์เรียงเลยและอาทิตย์สุดท้ายหน้าที่ลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ขนาดไหนจนกระทั่งอินนาลิลละฉะนั้นวันนี้เลือกคู่ให้ดีเจอคนที่เหมาะสมพี่น้องนิก้าให้เลยนะยอมเลี้ยงลูกเขยส่งมาเรียนทั้งคู่เลยส่งเรียนเลยอ้าวยังเรียนไม่จบก็ไปเรียนแต่มานิก้าก่อนแล้วก็เรียนอ้าวอาจารย์เขาไม่ให้เรียนคนแต่งงานแล้วก็กศน.ก็มีทำไมกศน.ผมนี่จบกศน.ม.6 อ่ะเรียนจากม.พอจบป.6สมัยก่อนเนี่ยตอนนี้อายุ50แล้วสมัยก่อนน่ะพ่อแม่เขาไม่ให้ลูกเรียนศาสนาเรียนไทยหรอกทำไมรู้ไหมไม่ได้ต้องไปเรียนแขกถ้าไปเรียนไทยเดี๋ยวเขาว่าเป็นเงินผมก็ได้แต่เรียนแขกอย่างเดียวปะเนาะแต่เราไม่หยุดแค่นั้นผมแอบไปเรียนกศน.จบม.3แล้วก็ไปเรียนที่ไคโรตั้งแต่ม.3ถึงม.6ผมไปแอบเรียนจนทั้งจบม.6ไม่ได้เดี๋ยวกลับมาเป็นโต๊ะครูเขาบอกจบอะไรป.6แม่เอ้ยมันหัวเราะเยาะอย่างน้อยก็ม.6เราก็อย่าบอกว่ากศน.สิเราอาจารย์จบอะไรไทยม.6ถ้าเขาถามต่อว่าม.6อะไรถ้าใครถามขนาดนี้มันก็เกินไปแล้วมึงถามแค่เดียวดีว่าจะจบอะไรกับม .6 ม .6 กศน.นั่นน่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยปัญหามันจะไม่เกิดถ้าเราเตรียมความพร้อมให้ลูกด้วยเตรียมความพร้อมให้ลูกดูสิลูกเราเปรี้ยวยังแล้วเด็กจะเปรี้ยวเปรี้ยวตอนไหนอ่ะมัธยมเริ่มป.1ถึงป.6สบายใจได้เนี่ยเวลาเราได้เออเฮ้ยเลสิลูกสาวบ้านนี้ใช่เลยเว้ยไปอย่าเอาเพราะความรวยไอ้รวยนะเอาได้ไหมนบีบอกเอาเธอสวยได้ไหมเอาเธอแต่ถ้ารวยสวยตระกูลดีแต่ว่าละหมาดไม่เอา
ธอทำไมไม่ละหมาดล่ะทำเมียทำนิ่งอย่างเงี้ยอย่าจะไปหาแบบนี้หรอแต่คนบางคนมาจากศาสนาอื่นนะครับเข่งกับคนธรรมดาอย่างพวกเราอีกท้องพ่อท้องแม่คนมาจากศาสนาอื่นนะผมเจอเยอะนะครับที่เป็นแฟนคลับพี่น้องรู้ไหมมาจากศาสนาอื่นน่ะแต่เขาเข่งปิดหน้าเลยนี่ใครได้ภรรยาแบบนี้เยี่ยมบางคนได้สามีมาจากศาสนาอื่นมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยผมมักจะเล่าให้พี่น้องรู้จักตลาดมินไหมพ่อค้าขายไก่ตลาดมินที่รวยที่สุดอ่ะขายไก่ตลาดมินที่รวยที่สุดอ่ะมาเป็นมุสลิมทุกวันเนี่ยมาจากศาสนาอื่นนะครับหับซ้อไก่สดตลาดฝั่งนู้นอ่ะขายไก่วันหนึ่งไม่รู้กี่ตันพี่น้องไปทำอุมรอกับผม3ครั้งฮัจญ์1ครั้งอ่ะคิดดูนี่มาจากศาสนาอื่นนะแล้วทำบุญไม่หยุดเลยอัลลอฮ์ให้กับเขาอะละหมาดไม่ทิ้งคนดูถูกเขาว่าไงเฮ้ยไปได้คนฝั่งนู้นมามันจะเอาเหรอสุดท้ายผู้ชายคนนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเขาลบคำสบประมาทจนกระทั่งความดีของชายคนนี้มากกว่าลูกหลานที่เกิดจากมุสลิมอีกดูดิความที่เขาละหมาดครบอะไรครบถามว่าจะทำไงแล้วใจบุญอีกถามว่าคนดีเนี่ยคนเนี้ยที่รวยถึงทุกวันเนี่ยพี่น้องไปดูสิซื้อหมู่บ้านติดกันสองหลังเชื่อมมีรถไม่รู้กี่คันทำบุญไม่หยุดมาจากเด็กโหนรถนะครับเด็กโหนรถจุดกำเนิดอาจารย์ผมจากเด็กโหนรถอ้าวแล้วทำไมมีตังค์ทุกวันนี้อ๋อตอนแรกผมก็โหนรถเขาตอนหลังๆเขาเอาของไปส่งให้เจ้านายผมก็ไปถามบ้านนู้นเอาไหมผมก็ซื้อของไปด้วยซื้อของเนี่ยแล้วเอาไปขายเองด้วยจนกระทั่งลูกพี่เจ้าของรถบอกเฮ้ยมึงนี่อาศัยรถกูอย่างเดียวมึงซื้อรถเองเลยสิมึงจะได้มีเป็นของตัวเองนั่นแหละพี่น้องจากเด็กโหนรถเห็นมาถ้าคนดีเอาศาสนาถึงแม้ว่าจะโหนรถทุกวันนี้รวยแล้วมีเอาผาดป้ายแดงตัวใหม่มีเบนซ์มีแคมรี่มีกระบะ 2-3 คันเป็นเจ้าของขายไก่วันละหลายตันนะพี่น้องยังงงเลยจากเด็กโหนรถเองเป็นยังไงเห็นไหมฉะนั้นดูคนดีไว้ดีแบบไหนอ่ะเออไอ้ดีอย่างนี้ขยันด้วยเว้ยแล้วก็เอาศาสนาด้วยเว้ยเนี่ยหาละหายังไงล่ะอาจารย์อันดับแรกขอดออเวลาขอดออเสร็จแล้วไปดูด้วยไม่ใช่ขอดออยู่ในมุ้งลองไปงานโรงเรียนน่ะตามโรงเรียนน่ะแล้วก็ไปถามครูเขาครูใหญ่อ่ะไอ้เด็กโรงเรียนเนี่ยไอ้ที่มันดีๆอ่ะมีไหมเดี๋ยวครูเขาก็บอกเออมีคนเนี่ยอาจารย์ฉันมีลูกสาวอายุ17แล้วฉันถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยฉันกลัวอาจารย์ช่วยดูใครได้ไหมลูกฉันไม่ค่อยสวยถ้าลูกสาวเราไม่ค่อยสวยอัดตังค์ครับอัดตังค์เวลาไปเยี่ยมโรงเรียนทีอ้าวไปหมื่นนึงอาจารย์เขานี่แหละมึงเอ้ยมันเฮ้ยไอ้มัดเด็กนักเรียนปีสนวีปี4ไอ้มัดมึงต้องเอาบ้านนี้นะเว้ยเขารวยนะเว้ยไปทีให้หมื่นนึงให้ 5,000 แล้วก็ซื้อของไปฝากไอ้เด็กคนนั้นมั่งทำไมถึงต้องซื้อของฝากพี่น้องรู้ไหมการซื้อของฝากน่ะไม่ใช่เป็นการเขาเรียกอะไรนะซื้อคนด้วยเงินนะเป็นซุนนะห์นบีนะครับนบีบอกยังไงรู้ไหมตาฮาดูตาฮาบูของขวัญเนี่ยมันจะนำไปสู่ความรักฉะนั้นการที่เราเจอใครสักคนหนึ่งลองยื่นของขวัญให้เขาดูสิข้างบ้านน่ะเออไปตลาดมาเออวันนี้กูซื้อส้มมาฝากมึงโลนึงไอ้จากที่เคยรักนิดเดียวกลายเป็นเท่าไหร่แล้วนี่มึงกินของเหลือบ้านกูกันแล้วกันกลายจะเน่าแล้วส้มเหี่ยวแล้วเออนี่กูให้ส้มมึงว่ะที่ตัวเองกินนะอย่างดีเนี่ยไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ให้พวกเราได้รู้เลยนะครับว่าต้องไปแล้ววิธีเนี่ยผมแนะนำเลยถ้าลูกเราเจอคนดีโอเคแต่ถ้าไม่ดีคนเป็นพ่อเป็นแม่นะบุกไปโรงเรียนปะเนาะที่อื่นมันก็ดีหมดแหละแต่ผมไม่รู้แหล่งแต่ที่ผมแหล่งก็คือเด็กปะเนาะไปเลยปะเนาะก่อนเพราะเด็กโรงเรียนนึง200คน300คนมันจะต้องมีไอ้แบบหน้าตาดีด้วยแล้วก็เรียนดีด้วยเนี่ยพี่น้องไปเลยเอาคนนี้แหละ
แล้วก็ลูกสาวเราล่ะเราไอเด็กคนเนี้ยอาจารย์เขาบอกนี่ไอเด็กคนเนี้ยมันหน้าตาก็โอเคเรียนก็ดีอะไรมารยาทดีนะแต่ว่ามันจนไม่มีปัญหาเรามีตังค์นี่เรามีหน้านี่รวยๆทั้งนั้นเลยดูท่าทางแล้วงอเฮงมันบอกไม่ต้องห่วงมะเลี้ยงเองมะเลี้ยงมะคือแม่ยายไม่ต้องห่วงทำไมสบายไหมได้ลูกเขยดิโอ้โหดูเอาเดินไปดูหน่อยเดินไปดูหน่อยมีลูกชายลูกชายเราก็เรียนเวลาขึ้นมัธยมมันก็ต้องมีแฟนมัดเอ้ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งตัดสินใจเดี๋ยวมะจะพาไปดูเด็กปะเนาะผู้หญิงใส่ชุดขาวกระโปรงยาวคลุมหยาบสนใครบ้างไหมแก่งๆพามันไปมะไม่ไปอ่ะงานโรงเรียนเบื่อมะจ้างเอง500ไปกับมะไม่ชั่วโมงนึงจ้างลูกดิพี่น้องจ้างเลยวันนี้มันบอกมะนัดเพื่อนมะให้500ไปนั่งฟังชั่วโมงนึงไปฟังบรรยายชั่วโมงนึงมันเอามั้ยบางว่ามันเอามั้ยมันบอก500ไม่เอามะให้ 1,000 แล้วมันเกิดไปสะดุดผู้หญิงเด็กปะเนาะโอ้ยกูโล่งแล้วกูเสียพันเนี่ยไอ้มัดชอบคอดียะเด็กมรดกนอนตายตาหลับเลยนี่เปล่ามีสมองให้ผมขึ้นเองตายวิธีจะหาคู่ครองให้ลูกนึกไม่ออกพี่น้องต้องนึกไปเนี่ยไปดูเลยผมเนี่ยนะตั้งใจเลยลูกดูนะดูให้ดีใครอะลูกที่ว่าไม่ต้องเอาหน้าตาดีมากนะถ้าหน้าตาดีมากอันตรายบอกลูกเราถ้าเรามีลูกสาวนะเอาผู้ชายหน้าปานกลางถ้าดีมากมันยุ่งไอ้ผู้หญิงคนอื่นมันก็จะเอาใช่ไหมอย่างอามีนได้อับดุลฮาลิมได้เหรอใช่ไหมอย่างหล่อเงี้ยอันตรายภรรยาก็เครียดใครจะชอบมั่งวะแล้วเวลาผู้หญิงคนอื่นมาชอบทำไมฉันไม่มีสิทธิ์ชอบบางอับดุลฮาลิมหรือไงอ้าวบางดูกุ้มใจกุ้มใจจริงๆแล้วฉันชอบบางฮาลิมไม่ได้ชอบเพราะรวยชอบเพราะฉันชอบอ่ะบางอับดุลฮาลิมฉันผิดตรงไหนอับดุลฮาลิมทำไงไม่เป็นไรชอบก็ชอบแต่อย่าเปิดเผยนะมีการอย่าเปิดเผยอีกนะเงียบๆนะโอ้ซ่อนอย่างยินมันไม่ใช่นะครับนั้นไปนะครับผมแนะวิธีแล้วนะอยากได้ลูกเขยดีที่ไหนมันก็มีหมดแหละเดี๋ยวจะบอกหัวอาจารย์ว่าที่อื่นไม่ดีหรอที่อื่นก็ดีแต่ที่ผมแนะนำคือไปโรงเรียนสอนศาสนาที่เขามีเด็กนักเรียนผู้หญิงเยอะๆผู้ชายเยอะๆแล้วก็พาลูกไปเที่ยวงานอย่าไปคนเดียวแม่พวกมึงเฝ้าบ้านนะเดี๋ยวเมาะจะไปฟังบรรยายดูให้ลูกนอนดูละครเมาะไปฟังบรรยายมันใช่เหรอเอามันไปด้วยไปเปล่าไม่ไปมะให้เอง500ไปกับมะไหมเราก็ไม่ต้องไปยุ่งใครละลูกไปเป็นพวนเลยผู้หญิงคนหนึ่งคลอง19เขาหลังจากฟังเรื่องนี้ที่ผมเคยเชื่อไหมพี่น้องเขามีลูกสาว2คนเขาพาลูกสาวไปฟังบรรยายสุดท้ายเนี่ยโต๊ะครูเป็นไอดอลเขาอะคราวนี้ลูกเวลามีงานบรรยายโต๊ะครูคนนี้มามะไม่เอาตังค์ครั้งนี้ฉันอยากไปฟังอาจารย์ฉันมันติดตามโต๊ะครูใน YouTube ไม่ใช่ติดตามแสงสุดท้ายรู้ไหมแสงสุดท้ายคืออะไรดูเพลงของอะไรอ่ะรู้ด้วยใช่ไหมมึงไอ้อย่างนี้กูอ่านมึงไม่ต้องจำแหละไปรู้แสงสุดท้ายของบอดี้สแลมพี่น้องนี่ในเปิดโอ้โหลูกเราเปิด YouTube อาจารย์คนนี้ว่ะเปิดอาจารย์มุสฟาทุกวันสบายใจยังคราวนี้เวลางานบรรยายมันก็ไปพี่น้องหมดตังค์ตั้งไว้เลย 3-4 หมื่นเพื่อให้ลูกเนี่ยติดศาสนาอ้าวใครจะไปกับมะจ้าง500จะไปเดินที่ไหนก็แล้วแต่เวลาบรรยายขึ้นฟัง1ชั่วโมงกลับบ้านได้เลยสมมุติโตครูบรรยาย2ชั่วโมงอ่ะมึงชั่วโมงเดียวมะให้500กลับมะอยากฟังต่อไม่ได้กลับเราต้องทำท่ามึงครับเดี๋ยวมะครับเดี๋ยวมึงมารับมะกันแล้วกันเราจะดูเราแผนเราไงมะอยากฟังต่อถ้ามาฟังต่อมะเพิ่มเป็น600มันต้องมีเทคนิคมั่งนี่อัลลอฮ์วันๆต้องจะสเต็กร้านไหนเนื้อคั่วร้านไหนปลาลูกร้านนี้ไม่อร่อยมันจืดไปลูกไปยำร้านนู้นดีกว่านี่เราอยู่คิดกันแบบนี้และไอ้ผลที่จะเกิดขึ้นจะหาคู่ให้ลูกชายเราหาลูกอะไรลูกเขยให้เป็นสามีลูกสาวเรายากตกลงแล้วจะไปหาที่ไหนอาจารย์บอกกระสายไปแล้วมันแตกหมดแล้วมันหมดแล้ว
ไม่มีปัญหาขอดุอาถ้าหมดแล้วขอให้ลูกเขยที่มีอยู่ลูกสะใภ้ที่มีอยู่เป็นคนดีให้ได้ถ้าหากว่ามันเป็นดีไม่ได้โอ้เราขอให้มันเลิกกันพี่น้องจำให้นะศาสนาอิสลามสอนง่ายถ้าอยู่ดีด้วยอิสลามอยู่ดีไม่ได้ให้เลิกอย่าอยู่แบบช้ำอย่าอยู่เพื่อรอวันเข้านรกอย่านะครับถ้ารู้ว่าลูกเขยไม่ละหมาดไม่เอาอะไรเลยขอดุอาโอ้เราให้มันเลิกกันเถอะถ้ามันไม่เอาศาสนานะแต่ถ้ามันเอาศาสนาขอให้เขาอยู่ด้วยกันเพราะจะนำลูกเราเอ่ยแล้วลูกเราจะเลือกใครระหว่างสามีกับแม่ไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกครับ 99.9 ไงมันก็เลือกใครเลือกผัวมีไหมล่ะใครเลือกแม่ถ้าผู้ชายบอกเธอจะหนีตามบังไหมบังไม่ได้หรอกเดี๋ยวมาว่าพักเดิมมันไปแล้วเพราะมันร่วมพ่อแม่ของตายถึงโกรธยังไงมันก็กลับมาได้แต่ถ้ามันไม่เอาแฟนมันไว้แฟนมันไปแล้วไปเลยแล้วกูจะได้ใครอีกวะฉะนั้นต้องเข้าใจโลกด้วยผู้หญิงคนหนึ่งชอบผู้ชายคนหนึ่งถึงแม้ว่าพี่น้องดูนี่ใส่ตำบูเต็มเลยละหมาดก็ไม่เอาลูกเราชอบก็มันชอบอะทำไงได้แล้วเราไม่ชอบโอ้โหทำไงมีวิธีอย่าขัดขวางโอ้ล้อว่าที่ลูกเขยฉันที่แว้นอยู่ขอให้มันเข้าสู่เราลูกเขยฉันแว้นหนักให้มันแว้นให้เต็มที่เวลางานบรรยายไปบอกแฟนมึงนะสมมุติลูกสาวใช่ไหมป๋าให้พันหนึ่งให้พาป๋าไปฟังบรรยายหน่อยแล้วก็นั่งรอเป็นเพื่อนป๋าอย่าบอกว่าให้มันไปฟังบรรยายให้ไปรอป๋าฟังบรรยายหน่อยถ้าเกิดมันไปฟังแล้วโต๊ะครูคนนี้พูดเป๊ะโดนมันน่ะถามอะไรเกิดจบไหมเฮ้ยป๋าต่อไปนี้ไปบรรยายที่ไหนนะป๋าบอกผมนะผมพาป๋าไปเองอาจารย์คนเนี้ยผมชอบมากเลยฟังแล้วมีความสุขอาจารย์คนเนี้ยใช่เลยเป็นยังไงนี่วิธีการจัดการกับลูกเขยอย่าไปบอกแหมเดี๋ยวดูถูกมันว่าไม่เอาศาสนาที่มันใส่ตำหูเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวโต๊ะครูก็ว่ามันเองแหละตำหูใส่ไม่ดีนะเนี่ยเอาแม้กระทั่งตำหูผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นเครื่องประดับของใครผู้หญิงใส่20อันก็ได้เนี่ยเอาเลยใส่เต็มเหนียวเลยที่หูนะเวลากลับมาบ้านก็เปิดโชว์สามีเป็นไงบ้างนะครับนั่นชีวิตของเราต้องอยู่ให้ถูกต้องอย่าทำเป็นแบบไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวแล้วก็ได้ตะกุ่มในใจอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยอัลลอฮ์อยู่แบบเนี้ยอัลลอฮ์ยังเรียกไม่ถูกเลยหรืออัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้อย่าอยู่แบบนี้ต้องเรียนแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติใครบันโทล่ะแล้วก็อับดุลฮาลิมมีลูกกี่คนโตยังเหรอมีลูกสาวด้วยลูกชายลูกสาว2ลูกชาย2ผมมีลูกสาวเยอะนะหน้าตาพอใช้ได้มันไม่จะเป็นปัญหาอุมัดน่ะทำไงอ่ะพาลูกอ่ะไปบอกคนนั้นไปเราเอาลูกไปเสนอมั่งไม่ต้องกลัวอายไปเสนอเลยครับเจอคนดีเลยมันไม่เอาช่างมันแล้วก็ซิมก็เซมแต่งกับลูกวะไหมเดี๋ยววะซื้อรถให้คันหนึ่งเอาแล้วต้องแบบนั้นนะครับอ่ะใครมีคำถามช่วงท้ายครับเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเราจะมาดูซิวันที่เริ่มนิกะจะนิกะยังไงแล้วผู้ชายจะทำหน้าที่อะไรผู้หญิงจะทำหน้าที่อะไรแล้วก็เหตุใดที่ปัญหามันเกิดในครอบครัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรอันนั้นก็คือวันเสาร์หน้าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมครอบครัวเราไม่มีความสุขเราปฏิบัติตามข้อ1ข้อ2ตามนบีบอกหรือเปล่ามีคำถามไหมไม่มีคำถามเราได้พักระหว่างรอคำถามพี่น้องครับมีคำถามจากชาวบ้านครับอาจารย์ครับจากทางเพจของทางอาธรรมดีแล้วนะครับพี่น้องถามว่าถ้าสอนแล้วหรือว่าสามีนะครับครับสอนภรรยาแล้วก็เขาไม่รับฟังไม่ปฏิบัติตามบาปจะตกถึงสามีไหมครับศาสนาเนี่ยบอกอย่างนี้สอนแล้วอะไรแล้วให้โอกาสเขาถ้าหากว่าสอนแล้วอะไรแล้วไม่ได้ต้องเลิกเอามาเป็นภรรยาไม่ได้กาลกินี
อันนี้เราไม่ได้ว่าผู้หญิงนะเพราะว่าให้ละหมาดก็ไม่เอานอนไม่สนให้คุมฮิญาบก็ไม่สนศาสนานะครับถ้าเราเลิกเรารอดถ้าเราไม่เลิกเราไม่รอดเพราะเขาเป็นภรรยาเราอยู่ฉะนั้นต้องแยกทางแยกกันเพื่ออัลลอฮ์อยู่กันก็เพื่ออัลลอฮ์ศาสนาแต่บางครั้งดูเหมือนเจ้าโหร้ายอะไรว่าแค่ภรรยาไม่ละบาดไม่คุมฮิญาบโอ้โหอาจารย์ถึงกับให้เลิกเลยเหรออาจารย์โหร้ายเกินไปว่าทำเข้มทำอะไรนี่ไงนี่แหละจะพูดแบบสากลแหละจะพูดแบบสากลแหละเหมือนกันผู้หญิงเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้ชอบใส่เหล็กใส่เหล็กเพื่ออะไรเพื่อยึดฟันไม่ให้มันเหยินไม่มีปัญหาแต่ถ้าใส่เหล็กโดยต้องถอนกรามออกบาปใส่เหล็กแล้วก็ใบหน้าอัลลอฮ์สาบแช่งแล้วเวลาใครสาบแช่งถ้าอัลลอฮ์สาบแช่งใบหน้าแบบนี้คนที่จะมองใบหน้าเราคือคนไม่ดีสวยว่ะหน้าว่ะมึงเอ้ยคนดีๆอัลลอฮ์ก็จะผินไปฉะนั้นการใส่เหล็กเนี่ยดูด้วยนะครับว่าใส่เนื่องจากอะไรที่ผมยกตัวอย่างเพื่อจะเปรียบเทียบเห็นว่าผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าภรรยาเธอละมาสิไม่เอาชอยไม่พูดอะไรดื้ออยู่กันแหละกูไม่สนแล้วก็เธอคุมฮิญาบสิเฉยเตือนแล้วอาจารย์มันจะบาปกับเราไหมบาปถ้าคุณยังเป็นภรรยานะครับอ่ะครับอีกคำถามนะครับท้องสามเดือนแล้วสามารถนิกะห์ได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทัศนะนิกะห์ได้นบีไม่เคยนิกะห์ให้คนท้องไม่เคยนิกะห์ให้คนท้องและซอฮาบะห์ก็ไม่นิกะห์ให้คนท้องตามสายรายงานที่ซอฮีฮะห์แต่มีทัศนะเขาบอกว่าคนท้อง3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนจะกี่เดือนก็แล้วแต่นิกะห์ได้อันนี้มีทัศนะของอุลามะเหมือนกันคราวนี้เราจะเดินตามหลักไหนล่ะนบีไม่นิกะห์ซอฮาบะห์ไม่นิกะห์คราวนี้ก็คือคำตอบแล้วนะครับน้องในตรงนี้มีคำถามไหมครับตอบได้ไหมครับมีว่าเอามาเลยว่าอะไรกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับแม่นี่เขาเรียกคนฉลาดถ้าหากว่ายังไม่ตายแบ่งเลยมุฮัมมัดเอาไปล้านหนึ่งกอเซมไปล้านหนึ่งคอดียาไปล้านไอ้ยังไม่มีปัญหาเรื่องของให้อันนี้ให้แบบเสน่หาให้จำไว้เลยคำว่ามรดกต้องเกิดขึ้นหลังตายถึงจะเรียกมรดกถ้าหากว่าแบ่งก่อนเขาไม่เรียกมรดกเขาเรียกของให้ด้วยกับเสน่หาได้เลยครับแบ่งเลยดีแล้วครับผมจะแนะนำนะถ้าใครก็แล้วแต่มีมรดกนะมีทรัพย์สินนะแบ่งลูกไปเลยแล้วเจียดไว้ของเรานิดนึงกันมันทิ้งเราคือสมมุติมีนา100ไร่แบ่งเลยลูกกี่คนล่ะลูก10คนคนละ10ไร่อ้าวมี110ไร่คนละลูก10คนไปคนละ10ไร่ล่ะเหลือกับเราไว้สัก10ไร่หรือ2ไร่ถ้ามึงทิ้งกูก็ขายกินกูยันตายได้เอาอย่างเงี้ยแต่อย่าเก็บไว้ทั้งหมดแล้วรอตายโอกาสลูกจะทะเลาะกันเยอะไอ้บังมึงได้2ส่วนอัลลอฮ์บอกกูเชื่อแต่มึงเชื่ออัลลอฮ์มั้ยล่ะอัลลอฮ์ให้ลูกผู้ชายมาดูแลแม่มึงเคยไหมแม่มึงเอาต้นวันอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกนี่มันมีเวลาผู้ชายได้2ส่วนผู้หญิงได้1ส่วนมันจะจำอายะห์กุรอานต้นนี้อย่างเดียวแต่ไอ้ต้นที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิยาซานาต้องดูแลพ่อแม่ปาหายหัวไอ้คนที่ดูอะไรลูกสาวเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวลูกสาวเวลามะตายของกู2ส่วนนะเว้ยอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้ต้องเอาไฟช็อตการขอจำให้ดีนะครับถ้าจะอยู่เนี่ยสูตรก็คือถ้าอยู่ด้วยดีแต่ที่เราขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราต้องมีกั๊กด้วยถ้าเขาไม่เอาศาสนา
ขอให้ลูกเราเนี่ยได้เจอกับคนดีเถอะคนไม่ดีเราจะให้อยู่แบบนั้นเหรอไม่ได้ผิดเลยนะครับขอลูกให้เจอสิ่งดีเหมือนมีเรื่องหนึ่งนบีห้ามขออยากตายแต่นบีสอนให้ขออย่างไรรู้ไหมอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะอาจีนีมากานะติลฮายาตุคอยรุลลีโออัลลอฮ์ถ้าหากว่าการชีวิตอยู่ของฉันเนี่ยมันดีนะขอให้ฉันมีชีวิตอยู่อย่าฉันตายวะตะวัฟฟานีอิซากานะติลวะฟาตุคอยรุลลีอัลลอฮ์ขอให้ฉันตายเถอะถ้าหากว่าการตายมันดีกับฉันแต่ว่าถ้าเราดูลูกเขยศาสนาก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาแล้วก็อะไรก็ไม่เอาสักอย่างโออัลลอฮ์ขอให้ลูกฉันได้เจอกับคนดีๆเถอะไอ้คำว่าขอให้คนดีขอให้เจอคนดีๆไม่ใช่โอ้ล้อให้มันเลิกกันเลยนะให้มันเลิกไม่ใช่คือขอดุอาให้ลูกฉันเนี่ยเจอกับคนดีเมื่อเจอคนดีเดี๋ยวก็จะมีสะเบะมันคงไปด้วยกันไม่ได้นะครับครับก็ขอดุอานะขอให้พวกเราเนี่ยฟังศาสนาและเรียนศาสนาทุกก้าวย่างของเรามันจะได้ผลบุญแล้วแต่ละครั้งเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยมันได้บุญแล้วมันก็เพิ่มอีหม่านให้กับตัวเราด้วยและเราจะรู้วิธีการปฏิบัติเลยนะครับดูอย่างเนี้ยเรื่องของลูกซินาลูกซินาจะทำยังไงถ้าโตเป็นสาวใครจะเป็นวลีถ้าเกิดพ่อตายมรดกจะทำยังไงถ้าเราไม่ฟังเราก็ไม่รู้เราก็ตายไปไอ้คนนี้ไอ้คนที่เป็นลูกแท้ๆของเราที่เกิดถูกต้องได้มรดกกับต้องไปให้อีกคนนึงซึ่งมันไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนได้รับทางนำแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกๆคนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์